ศรัทธาญาติโยมถ้าหากว่าได้รับการฝึกอบรมไปที่ไหนไปที่ไหนถึงจะหลายคนกันก็เป็นระเบียบไม่วุ่นวายเข้ามาฝึกอบรมใครเล่าจะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมตนเองนั่นล่ะเป็นผู้ที่จะฝึกอบรมตนเองถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตนเองแล้วจะให้ใครฝึกไม่ได้ตนเองไม่คิดที่จะแก้ไขตนเองจะให้ใครแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เป็นผู้ที่บอกหลักการฝึกเท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปหาตามฝึกท่านผู้นั้นท่านผู้โน้นท่านผู้โน้นท่านผู้โน้นจะไปหาฝึกไหวเหรอถ้าหากไปหาฝึกชาวบ้านมันก็กลายเป็นวุ่นวายเพียงแต่สอนข้อปฏิบัติหลักการวิธีการฝึกแล้วก็ให้ไปฝึกตนเองกันถ้าหากว่าต่างคนต่างฝึกตนเองต่างคนต่างฝึกตนเองความเรียบร้อยทั้งทางกายความเรียบร้อยทั้งคำพูดความเรียบร้อยทั้งจิตใจก็จะค่อยเรียบร้อยขึ้นเป็นลำดับตามกำลังของการฝึกอบรมนั้นผลของการฝึกอบรมได้แค่ไหนเพียงไรก็คือแสดงออกมาทั้งกายทั้งวาจาใจมีความเรียบร้อยมีความสงบระงับมีความสม่ำเสมอคนไม่มีศาสนาไม่ต่างอะไรกับสัตว์คำว่าฝึกก็ฝึกจิตที่ไม่รับการฝึกถึงจะเป็นมนุษย์ก็ช่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันเคยไปในสถานที่บางแห่งไม่มีวัดไม่มีอะไรมีแต่หากินใส่ปากใส่ท้องมีเหย้ามีเรือนมีครอบมีครัวไม่รู้จักคำว่ากราบไม่รู้จักคำว่านบคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยได้ยินก็เหมือนกับสัตว์โลกไม่เคยเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงตะวันแสงเดือนมันส่องเป็นปกติแต่จิตที่ไม่รับการฝึกอบรมมืดมนอนธการจึงว่าคุณค่าของคำว่าพระศาสนาหาประมาณไม่ได้และพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆ
คุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้คุณของพระธรรมหาประมาณไม่ได้คุณของพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้คือมากจนหาประมาณไม่ได้คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์ด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้พระคุณของพระสงฆ์ผู้ที่ทรงไว้จึงหาประมาณไม่ได้คนจึงอยู่อย่างคนคนจึงเป็นคนถ้าว่าคนไม่มีศาสนาไม่มีการฝึกหัดดัดแปลงไม่มีการฝึกหัดจิตใจมันก็เหมือนกษัตริย์โลกเขาไม่มีโอกาสได้ฝึกหัดจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างที่สัตว์ป่าสัตว์โลกเขาเป็นกันมนุษย์เราคนเราก็สัตว์โลกเหมือนกันเกิดมาจากพ่อจากแม่อาศัยอาหารนี่บำรุงรอเลี้ยงจึงเจริญเติบโตทรงชีวิตชีวาไม่ได้แตกต่างอะไรกับสัตว์รับประทานแล้วขับถ่ายรับประทานแล้วขับถ่ายถ้าหากว่าไม่มีการรับประทานร่างกายก็มีอันที่จะต้องเป็นไปตามกฎอนิจจ์เหมือนกันจึงว่าคุณของพระศาสนามีมากจะต้องพากันรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ดีก็คือต่างคนก็ต่างทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติต่างคนก็ต่างทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติรักษาศาสนาไม่ใช่หวงแต่ตู้หวงแต่คัมภีร์กลัวคนจะขโมยรักกลัวคนจะขโมยหรือกลัวศาสนาอื่นจะมาแย่งกลัวศาสนาอื่นจะมาทำลายรักหวงศาสนาอย่างนั้นรู้สึกไม่จะไม่ถูกต้องเท่าไหร่รักษาศาสนาหวงศาสนาต้องรักษาโดยข้อปฏิบัติหวงด้วยข้อปฏิบัติคือการรักษาข้อปฏิบัติรักษาคำสอนรักษาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทรงไว้คือมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ศาสนายังอยู่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติศาสนาไม่มีถึงในหนังสือธรรมจะเต็มตู้ให้เต็มเขาให้คัมภีร์จะเต็มอยู่ในตำราก็ช่างเถอะตู้คัมภีร์อันนั้นนี่จะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาไม่ได้คนเหล่านี้นะเป็นผู้ที่สามารถที่จะทรงพระศาสนาพระศาสนาคือข้อปฏิบัติพระศาสนาไม่ใช่หนังสือพระศาสนาไม่ใช่คำพูดพระศาสนาคือข้อปฏิบัติทรงศาสนาก็คือต่างก็มีข้อปฏิบัติกันถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติเสียเลยแล้วมันก็สัตว์โลกเป็นยังไงมนุษย์มนาที่ไม่มีข้อปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นหนังสือธรรมจะเต็มตำในตู้เต็มตำราเต็มห้องเต็มหับอยู่ก็ช่างอันนั้นไม่มีส่วนช่วยอะไรเลยถ้าคนไม่ปฏิบัติกันเหมือนกับเงินทองนั่นนะเหมือนกันจะว่าเงินทองก็ได้ในกระช่างเธอก็ได้จะมากมายกายของคนไม่เอามาใช้เงินทองนั่นไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่ทำให้เกิดประโยชน์อาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายจะมากมายกายของขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่เต็มอยู่ในหม้อเต็มอยู่ในจานเนี่ยเต็มอยู่ในภาชนะที่ใส่ไม่มีใครเอามารับประทานอาหารนั่นจะเป็นประโยชน์ไหม
มันก็มีแต่จะเสียไปเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะเอามาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นประโยชน์ของอาหารก็คือการได้รับประทานเข้าไปมันเป็นประโยชน์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะเป็นประโยชน์แก่คนมนุษย์ต้องเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนอาหารเต็มบ้านเต็มช่องเต็มอยู่ในหม้อเต็มอยู่ในถ้วยในจานแต่ว่าไม่มีการรับประทานอาหารจะไม่เป็นประโยชน์อะไรพระศาสนาพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่เอามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงให้พาการทรงพระศาสนาด้วยข้อปฏิบัติการทรงพระศาสนานี่แหละเป็นประโยชน์แก่เรายิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่นี่ความเรียบร้อยภายในจิตในใจของเราก็เพิ่มความเรียบร้อยยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเราเกินชานบ้านช่องของเราอย่างนี้ปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาดเช็ดถูปัดกวาดเช็ดถูถูทลายก็ยิ่งสะอาดถูทลายยิ่งสะอาดถูทลายยิ่งเป็นเงางามแม้แต่ฝุ่นเล็กละอองน้อยก็ไม่มีเพราะการขัดการถูอยู่เสมอจิตใจของเราก็เหมือนการสารพัดที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เรียบมันไม่เรียบร้อยไม่งดงามมันจะมารวมอยู่ในจิตในใจของเรานี่แต่หากว่าไม่มีการฝึกหัดแก้ไขเสียเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูที่สุดมีการฝึกหัดแล้วมันหักน่าดูมันก็เหมือนกับเรือนชานบ้านช่องแต่หากว่าไม่มีการปัดกวาดการเช็ดถูเสียเลยแล้วเป็นยังไงจะหาที่เอนหลังก็ยังยากปัดกวาดเช็ดถูจะนอนตรงไหนก็ได้จะนอนตรงไหนก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้สบายเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่รักษาพระศาสนาด้วยกันทุกคนและศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าแก่เราเรามีความจำเป็นจะต้องรักษาด้วยกันทุกคนศรัทธาญาติโยมก็มีหน้าที่รักษาตามกำลังตามสภาพของศรัทธาญาติโยมนักบวชก็รักษาพระศาสนาตามกำลังตามสภาพของนักบวชพระพุทธเจ้าก็มอบศาสนาให้อุบาสกอุบาสิกาและนักบวชนี่ให้พากันรักษาไว้ให้พากันทรงเอาไว้คือให้พากันประพฤติปฏิบัตินั่นเองในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติกันก็เป็นการถ่ายทอดกันเป็นการถ่ายทอดกันเป็นการถ่ายทอดกันพระศาสนาไม่หมดเป็นถ่ายทอดกันโดยข้อปฏิบัติถ่ายทอดกันโดยข้อปฏิบัติจะทายาทโยมก็ถ่ายทอดกันเด็กเล็กเด็กเล็กหนุกเด็กเล็กลูกหลานก็พากให้พากันให้รู้จักการกราบการไหว้เห็นพระเจ้าประสงค์ผ่านไปผ่านมาก็นบพระนบพระนี่ก็เป็นการฝึกอบรมและเป็นการถ่ายทอดในเมื่อผู้พ่อผู้แม่มีการทำนี่ก็มีการฝึกในแรกก็ในพ่อแม่มีการทำเป็นก็เห็นก็มีการฝึกอบรมลูกของเราของเจ้าของหลานของเจ้าของให้ทำตามค่ำกลางคืนมาพันกราบพระไหว้พระกับบ้านใกล้ช่องลูกหลานเขาก็ทำตามสวดมนต์สวดพรก็เช่นเดียวกันนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันมีโอกาสพากันนั่งสมาธิพากันนั่งสมาธิอยู่กับบ้านลูกหลานเขาก็ทนั่งตามบางทีถึงเวลาไหว้พระนี่ถึงนี่บางทีผู้พ่อผู้แม่ยังสับสนอะไรต่ออะไรลูกเขาล่ะคอยล่ะเพราะลูก
ขาไม่เคยจะมีภาระหน้าที่การงานอะไรมากจะไปวัดไปว่าไปตักบาตรยาพกอะไรครับคนไทยเราก็ชอบเอาในชาวพุทธเราก็ชอบเอาลูกไปด้วยบางคนก็อุ้มไปนี่บางคนก็จูงไปบางทีลูกยังไม่สามารถที่จะนบได้ก็จับมือนบเอาบางทีลูกยังไม่สามารถที่จะตักบาตรจะใส่บาตรได้นี่ก็จับมือลูกใส่บาตรย้อนบาตรเอานี่ให้ลูกจับชายาจับช้อนแม่ก็จับมือลูกก็ตักบาตรก็เป็นข้าวเจ้าข้าวสวยนี่ในลักษณะนี้เป็นการปลูกฝังเป็นการถ่ายทอดเป็นการฝึกอบรมทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีการฝึกกันเลยมันจะเป็นเหรอโตแล้วมันก็ไม่เป็นก็เคยไปบิณฑบาตหมู่บ้านที่ไม่เคยใส่บาตรเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะพระเนรก็เหมือนกันทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติเนี่ยรักษาศาสนาเพราะศาสนาก็คือข้อปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาคือคำพูดไม่ใช่ศาสนาคือตู้คือคำพี่ศาสนาไม่ใช่ลมออกจากปากศาสนาคือข้อปฏิบัติถูกอยู่ลมออกจากปากอรหังสัมมาก็เป็นข้อปฏิบัติได้ถ้าพอจะพูดถึงข้อปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบหมายให้ทรงไว้มอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติกันอย่าให้บกพร่องสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ถ้าหากว่าม่อนบกพร่องสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ประพฤติปฏิบัตินั่นล่ะเราจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องถ้าหากว่าบกพร่องสักอย่างเดียวหาอะไรดีไม่ได้คือถ้าบกพร่องสักอย่างหนึ่งไอ้อย่างหนึ่งมันจะเต็มอยู่ก็ช่างแต่มันขาดความสมดุลอยู่ในนั้นไม่ดีต้องให้มีความสมบูรณ์บกพร่องอย่าให้มีอันนี้ก็เป็นการประกาศพระศาสนาอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดหรือจะเป็นการประกาศพระศาสนาคือการถ่ายทอดต้องเป็นแบบเป็นฉบับเราเอาแบบเอาฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเอามาประพฤติปฏิบัติอันนั่นเป็นการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าประกาศด้วยธรรมประกาศด้วยการปฏิบัติให้เป็นแบบฉบับในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นี่แบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรเราต้องให้มั่นคงอยู่ในแบบฉบับนั้นอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเข้ากับเจ้าของหรือเข้ากับคนที่เรารักเราชังอย่าให้มีอคติเข้ากับเจ้าของก็อย่าให้มีเข้ากับคนที่เรารักเราชังอย่าให้มีหนาก็มีอคติแล้วมันอดที่จะล้อมเอียงเพื่อเราเพื่อเขาไม่ได้ในเมื่อมีความล้อมเอียงแล้วมันก็เซไปหาความเที่ยงตรงหาความยุติธรรมไม่มีต่างคนต่างทรงพระศาสนาเต็มสติกำลังความสามารถพระศาสนาไม่หมดเป็นทำไมยังไม่หมดเป็นเล่าเพราะมีผู้ปฏิบัติอยู่เสมอและเป็นผู้ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่เสมอและมีผู้ไถ่มีผู้ที่ประกาศพระศาสนาอยู่เสมอนี่และมีผู้ที่ถ่ายทอดมีผู้ที่รับถ่ายทอดอยู่เสมอแล้วจะหมดเป็นได้ยังไงศรัทธาญาติโยมก็ใส่ถ่ายทอดตามหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ประพฤติปฏิบัติกันพระเนนผู้บวชก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของที่พระพุทธเจ้ามอบให้
การปฏิบัติตามหน้าที่นั่นแหละเป็นการถ่ายทอดเป็นการประกาศพระศาสนาประกาศให้คนได้เห็นประกาศให้คนได้ยินประกาศให้คนได้รับรู้นักบวชได้รับรู้ก็ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันไปเรียนแบบกันไปปฏิบัติตามกันไป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 กี่กับกี่กันก็บ่หมดเป็นในเมื่อพระศาสนาไม่หมดจากโลกนี้นี่จิตใจถ้าหากว่ามันมีธรรมเป็นเครื่องพัดไม่มีธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาแล้วมันหนักหนาสาหัสจริงๆมันก็เครื่องใช้ไม้สอยของเราเสื้อผ้าของเราอย่างนี้นุ่งห่มอยู่เสมอมันไม่ซักฟอกแล้วมันเป็นยังไงจิตใจของเราก็เหมือนกันสารพัดมันรับสารพัดมันเจอมันโดนสารพัดมันชนนี่มันต้องมีทำเป็นเครื่องอบรมแต่หากว่าไม่มีทำเป็นเครื่องอบรมแล้วโอ้หนักหนาสาหัสไอ้คำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่ไม่มีโดนหนักก็เอาหนักโดนในเด็กกว่ายึดทางนั้นรับเอาทางนั้นรับเอาทางนั้นรับเอาทางนั้นแต่เสื้อผ้ามันก็ยังเหม็นสาระไอ้จิตใจของเรารับทุกอย่างมันจะขนาดไหนแล้วโลกมันจะเป็นยังไงเจริญทางวัตถุทางวัตถุเจริญมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งหนักหนาสาหัสไปนะทางวัตถุเจริญมากเท่าไหร่ภายในจิตใจนี่ยิ่งถอยหลังยิ่งเสื่อมมากจึงการพัฒนาเพื่อความสงบสุขของชาวโลกของโลกนี่ต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาศีลธรรมถ้าหากจะพัฒนาทางเฉพาะวัตถุพัฒนาเฉพาะวัตถุไม่สนใจในการพัฒนาในด้านจิตใจหนักหนาสาหัสมากทีเดียวเพราะความอิ่มความพอมันไม่อิ่มไม่พอเป็นการแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นการแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นทิฏฐิมานะกิเลสตัณหามุ่งที่จะเพื่อเราเพื่อเขามุ่งในการที่จะประหัตประหารกันมันมีแต่จะนักไปนักหน้าไปนักไปหน้ามีศีลธรรมนี่เมตตามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์แบ่งปันกันตามเหมาะตามควรไม่มีอคติลำเอียงเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่เราแก่เขาโอ้นี่คือการพัฒนาเพื่อความร่มเย็นแก่ของโลกพัฒนาทางวัตถุพัฒนาทางวัตถุนั้นยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่ยิ่งสับสนวุ่นวายมากเท่านั้นเพราะไอ้เจ้าความอยากมันก็พัฒนาของมันในไม่สมความอยากไอ้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นมันน่าวิตกกังวลอยู่นะจนในเมื่อวิตกกังวลแล้วมันไม่มีทางที่จะไปเยียวยาแก้ไขนี่แล้วก็มาแก้ไขเรากันต่างคนต่างแก้ไขเราต่างคนต่างแก้ไขเรานี่ลูกจะวุ่นวายแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เรานี่ร่มเย็นเป็นสุขของเราแต่เรานี่สงบสุขของเรา
ต่างคนต่างสงบสุขต่างคนต่างสงบสุขเพราะมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นการแบ่งเบาความสับสนวุ่นวายในโลกนี่ให้ลดน้อยลงไปโลกมีอย่างนี้ตลอดกาลยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสับสนความวุ่นวายใครสับสนวุ่นวายมากใครสับสนวุ่นวายไม่มีทางออกเข้าไปหาพระพุทธเจ้าในเมื่อเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้ากล่าวพระพุทธเจ้านี่ก็เทศนาให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านมีพระญาณอย่างรู้ปัญหาของบุคคลนี้ควรที่จะแก้วิธีไหนเหมือนกันนะในแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญวางยาแป๊บเดียววางยาขนาดเดียวไม่ต้องวางยามากขนาดเพราะยาแต่ขนาดที่ในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวางนั่นน่ะมันถูกกับโรคเหมาะเจาะกับโรคธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาก็เช่นเดียวกันพูดบางทีนับเป็นคำเนี่ยมันไม่ถึง10คำก็มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้างๆลุงลังในจิตใจของท่านผู้ที่ไปประกาศพระพุทธเจ้าได้ยินธรรมเทศนานั่นปัญหาหลุดออกไปเลยปัญหาขาดออกไปเลยใจที่ไม่มีปัญหาของใจขาดออกไปใจนั่นก็เป็นใจที่ปลอดใจเป็นใจที่ปลอดจากปัญหาเป็นใจที่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีก็พระพุทธเจ้าท่านเทศนาเพราะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปัญหาที่มีอยู่ในจิตในใจของผู้ได้ยินได้ฟังนั้นเห็นจริงเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาก็ปัญหาที่มีอยู่ก็หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชมีความสำคัญในการที่จะเป็นผู้นำมีความสำคัญในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้านักบวชมีความสำคัญเป็นที่จะเป็นผู้ดึงดูดจิตใจนี่ของศรัทธาญาติโยมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมให้เห็นคุณค่าของคำว่าข้อปฏิบัติเห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมหรือศาสนา ปฏิบัติเราไม่ต้องไปปรารถนาในการที่จะให้ใครเริ่มใสเน้นเริ่มใสไม่อย่าไปปรารถนาถ้าหากว่าปฏิบัติเพื่อต้องการให้คนศรัทธาคนเริ่มใสอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างมากความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มีในวงการของนักบวชปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นธรรมไม่ได้เพื่อลาภไม่ได้เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญไม่ใช่เพื่ออวดอ้างเพื่อความเป็นธรรมเป็นแบบฉบับที่จะต้องทรงไว้และเป็นแบบฉบับที่จะต้องมีการถ่ายทอดกันให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามกันปฏิบัติศาสนาปฏิบัติยังไงปฏิบัติอะไรกายของเราปฏิบัติให้ดีศาสนาคือกายของเรานี่ปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติกายปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติคำพูดปฏิบัติวาจาของเราพูดให้ดีให้เรียบร้อยให้เป็นสุภาษิต
ทุพภสิทธิ์ไม่ดีทุพภสิทธิ์ก็คือคำพูดชั่วคำพูดที่ไม่เรียบร้อยคำพูดที่ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์สุภาษิตเนี่ยเป็นคำพูดที่เรียบร้อยเป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นไปในทางสร้างสรรค์นี่นี่สุภาษิตปฏิบัติวาจาของเราคือคำพูดของเราปฏิบัติจิตของเราเนี่ยความคิดความอ่านความคิดความอ่านนี่เราระวังทางที่จะไหลไม่ได้ทางที่ไม่เป็นธรรมการเกี่ยวข้องการคบค้าสมาคมเราต้องเลือกถ้าหากว่าเราคบไม่เลือกนี่ยังเวเสวติตาดิโซคบบุคคลใดเป็นบุคคลนั้นคบคนกินเหล้านี่นี่ไม่น่าหนอกขอทีเท่านิดทีละหน่อยกลายเป็นคนกินเหล้ากลายเป็นนักเลงเหล้าคบคนสูบบุหรี่นี่ไม่น่าหนอกนี่กลายเป็นติดบุหรี่กับเขาถ้าหากว่าคบคนไหนบางทีอะไรเขาไว้เดี๋ยวนี้ยาเสพติดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เคยจะเรียนรู้ไม่เคยจะรู้จักไม่ในเรียกชื่อไม่เคยถูกนี่พอคบเข้าไปถ้าเขาเป็นมันก็ติดต่อยุ่งกับการคบผู้คบคนให้ระมัดระวังพระพุทธเจ้าท่านให้คบบุรุษให้คบสัตบุรุษพระพุทธเจ้าท่านให้คบบัณฑิตนะครับบัณฑิตก็คือผู้นี้เพิ่มผู้มีความคิดอ่านในทางสร้างสรรค์คนพ่านคือผู้ที่มีความคิดอ่านในทางที่เป็นบ่อนทำลายอยู่ในวัยเด็กอยู่ในวัยเรียนคบค้าสมาคมก็กลุ่มที่มุ่งขยันขันแข็งใส่ใจในหน้าที่คือการรับในหน้าที่การศึกษาพุทธิย้อนย่านแต่ขยันขันแข็งในทางอื่นให้หลีกอยู่ในระดับประกอบหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจก็คบค้าสมาคมก็บุคคลที่พยันขันแข็งรับผิดชอบไม่ทะเลสไลด์ทายไม่ทะเลทลายไปซ้ายไปขวาในทางที่เรียกว่าอบายมุขหลีกเลี่ยงในลักษณะนี้เป็นแบบฉบับของอุบาสกอุบาสิกาที่จะทรงเอาไว้ทรงแบบฉบับที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยคนที่เกี่ยวข้องกับเขาคนเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็ถ่ายทอดเอาไปเป็นประโยชน์กับเขาปฏิบัติศาสนาปฏิบัติเราพระศาสนาเจริญเราเจริญคำว่าเราเจริญคือยังไงกายของเราก็โทษไม่มีวาจาของเราโทษไม่มีจิตใจของเราก็ไม่มีโทษในด้านความคิดนี่ศาสนาเจริญศาสนาตำวัดตำวาจะเต็มไปหมดเรียกว่าวัดล้นตลาดพระล้นตลาดนี่แต่ข้อปฏิบัติในทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่ไม่สนใจการที่จะปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นวินัยมีความเรียบร้อยงดงามในตาในหูไม่มีนั่นไม่ได้ศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ก่อนศีลข้อที่4ศีลข้อที่5ต้องพยายามรักษาให้ได้ต้องพยายามรักษาให้ได้ศีลข้อที่1คือไม่ฆ่าสัตว์ตั้งเมตตาไว้ในใจเพราะสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เจ็บก็ไม่ปรารถนาจะทรัพย์สินไม่ได้เล็กเล็กในน้อยของใครใครรักทั้งนั้นของใครใครรักทั้งนั้นตั้งเมตตาเอาไว้ถ้าหากว่าของเขาเกิดหายไปนี่เขาจะเสียใจมาก
และการลักทรัพย์การลักทรัพย์นี่ถึงจะได้มาแล้วไม่สบายใจดอกเป็นการที่ไม่เมตตาเราแล้วก็เป็นการไม่เมตตาบุคคลอื่นด้วยเรื่องของศีลเรื่องของความเมตตาการประพฤติผิดในกามนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเป็นการทำลายเจ้าของเองหาความสบายใจไม่ได้มีแต่ความระหวัดระแวงมีแต่ความระหวัดระแวงเป็นการทำลายจิตใจของคนที่เกี่ยวของคนที่ใกล้ชิดกามุทโธสังกามุสาวาททำลายเราเองในที่สุดก็ไม่มีใครเม็ดที่จะเชื่อถือคำพูดไปสักล่องร้อยคำพูดไปสักกี่คำก็ช่างบางคนเขาว่าคนนั้นพูดต่ออร่อยหานหมายความง่ายหมายความว่าเขาหมดความเชื่อถือของคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเราเห็นฤทธิ์ของเราแล้วเขาก็เอาสหายเอาร้อยหานคำพูดของเราถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงการฆ่าสัตว์ก็คือการทำลายเราเองการทำลายบุคคลอื่นการลักทรัพย์ก็คือการทำลายเราในเองทำลายเราให้เดือดร้อนได้มากก็เดือดร้อนแล้วคนอื่นที่เขาเสียทรัพย์ก็เดือดร้อนการประพฤติผิดมีกามกับมึงกันเราพูดทำเราก็เดือดร้อนแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราในลักษณะไหนเดือดร้อนทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นกามุสาวาทก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะเราเป็นเหตุให้เขาเข้าใจผิดเขาก็เสียใจการกินเหล้ากินเข้าไปก็เมากินเข้าไปก็เมากินเข้าไปก็เมาแล้วก็เซการเมาและเซมันได้ประโยชน์อะไรทำให้จิตใจฮึกเหิมทำได้ทุกอย่างนี่โทษทั้ง5ประการนี่ต้องมองให้เห็นว่าเป็นโทษโทษทั้ง5ประการนี่ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นโทษแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นโทษแล้วการที่จะวิ่นจากโทษทั้ง5ประการนี่สบายมากถ้าหากว่ายังไม่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นโทษแล้วแล้วเข้าชาวพุทธทั้งหลายก็เต็มอยู่ในคุกในตารางคุกมันจะล้นคุกมันจะแตกอ่ะแตกเพราะชาวพุทธคนเพราะชาวพุทธไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าไม่สนใจในการรักษาศีล5ไม่สนใจในการเว้นโทษ5ประการโทษคุกก็เต็มไปหมดนี่เดี๋ยวนี้ส่วนมากถ่ายคุกเต็มเพราะใครฆ่าอีกใครฆ่ายาเสพติดเนี่ยแต่ทุกไปเพราะไอ้แทเต็มเพราะเสพนักเสพติดเนี่ยเรื่องของละเมิดศีลทั้งนั้นยุคไหนสมัยไหนคนพากันรักษาศีล5ยุคนั่นสมัยยุคนั่นสมัยนั่นสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกันมากยุคไหนสมัยไหนล่ะพากันสวนทางก็คำสอนของพุทธเจ้าที่บอกให้พากันรักษาศีลนั่นน่ะสารพัดมันจะเกิดมันจะเป็นมีมันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นขึ้นทุกอย่างในยุคในสมัยที่คนสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมองเราอยู่เสมอมองเราอยู่เสมอสวนทางกับพระพุทธเจ้าตรงไหนสวนทางกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่าตรงไหนนี่ยังเข้ากันไม่ในเข้ากันไม่สนิทยังสวนทางรีบแก้ไข
ไม่เป็นมงคลกับเราดอกเดินสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นมงคลเลยมีแต่อัปมงคลมีแต่อัปมงคลจะไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนเป่าหัวให้ขอความเป็นมงคลดีไม่ดีเจอแต่น้ำหมากเท่านั้นความเป็นมงคลมันไม่ขึ้นอยู่กับเป่าดอกขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติความเป็นมงคลคนต้องการมงคลแล่นหาแต่มงคลบางทีเจอน้ำหมากร่างกายเป็นของไม่นานโอ้เผลอแพบเดียวมันเลยเผลอแพบเดียวนี่30 40 50เผลอแพบเดียวละครึ่งร้อยแล้วนะแล้วเผลอแพบเดียวอีก 2-3 แพบล่ะดีไม่ดีละ70 80ขึ้นมาละโธ่นี่นะร่างกายไม่นานหนอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกเท่านี้ไม่หายใจเมื่อไรก็ต้องนะเป็นภาระกับหลวงปู่อะไรหลวงพ่อภาระกับหลวงตานี่กุศลานี่กุศลธรรมะ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 นี่เป็นอย่างนั้นนิจาว่าจะสร้างค่าล่าเป็นภาระลงไปลงพ่อลงปู่ลงตาลงพี่อีกล่ะบางทีลงปู่ลงตาลงพี่ก็นิจาว่าจะสร้างค่าล่าไม่รู้ซ้ำว่านิจาหมายความยังไงไม่รู้ซ้ำนิจาว่าจะสร้างค่าล่าก็หมายความว่าใครกับเป๊ปซี่โคล่าพอจบกับเป๊ปซี่โคล่ามากเลยแต่ก่อนนะจบอนิจจาวัฏสังขารามาเกิดสดปรากฏสาเรียบร้อยแล้วนะก็มีอนิจจาวัฏสังขาราที่นี่มาแล้วนี่แต่ก่อนมันน้ำแข็งก้อนโตๆเนี่ยนะเสียงทุบน้ำแข็งปุ๊บปั๊บ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 ล่ะไหนโอเลี่ยงมากล่ะมันมีเท่านั้นอนิจจาก็มันก็จบไปมันก็มีแต่ในเป๊ปซี่โคล่าบางทียังมีซองขาวซองอะไรซองสีชมพูก็มีอีกล่ะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นนี่ถ้าหาก็ไม่คิดถึงความหมายอัตธรรมของอนิจจาวัฏสังขารานั้นอนิจจาวัฏสังขาราเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสัจธรรมเป็นของจริงอนิจจาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารก็สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นหาเที่ยงไม่ได้เกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นนี่ก็เอาความจริงที่มีอยู่ในโลกตลอดกาลอันนี้ล่ะเอามาพูดสู่กันฟังลงเลยพระที่พูดบางทีก็ไม่เข้าใจซ้ำแล้วไม่เข้าใจล่ะก็เคยไม่เคยพิจารณาหรือไม่เคยเห็นอนิจจังสักทีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์คุณค่าของอนิจจังนั้นจะเห็นประโยชน์คุณค่าได้ยังไงยังใดยังไงล่ะก็ของไม่เคยเจออนิจจังทำไมไม่เจอเล่าก็ของไม่เอาใจพิจารณามันจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงมันก็ไม่เห็นประโยชน์ของคำว่าอนิจจังไงว่าก็ว่ากันไปว่าก็ว่ากันไปตามประเพณีเฉยๆจบไปแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นอนิจจาเป็นแสนที่จะเป็นของมีความสำคัญมีความหมายเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงสอนให้พิจารณาในเมื่อพิจารณาระลึกถึงและพิจารณามากๆนี่สัจอนิจจังนี่จะเป็นธรรมที่มีความหมายหาประมาณไม่ได้ภวตไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็ลงคำรวมว่าอยู่ที่อนิจจังนี้คำว่า
อะไรก็ช่างเถอะขันห้าไม่ใช่เรานี่ก็รวมอยู่ในอนิจจังนี้ไอ้คำว่าอะไรไอ้คำที่เรียกว่าอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั่นก็รวมอยู่ในอนิจจังนี้อนิจจังนี้ครอบโลกธาตุนี่เห็นอนิจจังอย่างเดียวเท่านั้นน่ะอะไรที่ไม่เห็นความจริงในโลกธาตุไม่มีนิจาวะตะสร้างฆาระอุปดาอุปาดาวัยอุปานวัยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นมีความดับไปทั้งนั้นอุปชิตตวาเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยเตสร้างอุปสโมสุโคเตสร้างอุปสโมสุโคจิตที่สงบระงับดีแล้วเพราะข้าศึกตัวก่อกวนมันไม่มีจิตที่สงบระงับดีแล้วข้าศึกตัวที่จะกวนใจมันไม่มีข้าศึกตัวไหนที่จะมากวนใจข้าศึกที่กวนใจก็คือกิเลสมันไม่มีแล้วเตสร้างอุปสโมสุขมสุขนั่นนี่จึงว่าคำที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาดาวยธรรมเณโนอุปชิตตวานิรุจันติเตสร้างอุปสโมสุโคมีความหมายเป็นธรรมเทศนาในที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เพื่อจะได้ศึกษาเพื่อจะพิจารณาให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงที่มีประจำโลกคืออนิจจังอันนี้นี่ไม่สนใจกันคนฟังอนิจจาก็ฟังกันไปบางทีดื่มเหล้าไปน้ำคนฟังอนิจจาก็ฟังกันไปบางทีเล่นการพนันกันน้ำพระก็อนิจจาไปพระก็อนิจจาไปอนิจจาสักกี่ครั้งก็ช่างเถอะกับอนิจจาประเดี๋ยวโคราชเป๊ปซี่กว่ามากมันก็สนุกอยู่เนี่ยคิดดูแล้วก็ดีมันจึงเป็นโลกอยู่อย่างนี้ล่ะ ทำไมจึงพูดอย่างนี้เขามันเป็นมาแล้วเดี๋ยวมันเป็นมาแล้วนะเดี๋ยวนี้บทที่แรกโอ้อนิจจานี่จำเนียกจำเป็นแท้ๆอนิจจากับพาหุงมาติกามาติกากับพาหุงนี่ต้องได้ม้วนถ้าเขาก็ไม่ได้หรอกมาติกากับพาหุงพาหุงก็มาถึงหุงข้าวหุงข้าวบ่เป็นนี่หุงข้าวพาหุงไม่ได้ก็หมายถึงหุงข้าวไม่เป็นล่ะต้องรีบหุงข้าวสดๆพาหุงให้ได้มัตติกาก็ต้องให้ได้ถ้าก็มีมัตติกาไม่ได้โอ้ไม่ไหวบางทีหนาวๆนี่เหงื่อแตกคุณเด้ก็คนงานศพบางทีเนี่ยไปเขานิมนต์ไปสวดงานศพสวดมัตติกาไม่ได้ไม่ไหวละเอาทั้งกลางคืนนอนเอาทั้งกลางคืนวันหุ่นในที่สุดมันก็ได้ละโอ้คล่องมากมัตติกานี่ดีไม่ดีชั่วไอ้คล่องมากไม่ได้สวด10ปีมันยังไม่ลืมประเพณีอย่างนี้ล่ะวัดจึงหาความแน่นหนามั่นคงไม่ได้ข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจึงไม่มีประเพณีอย่างนี้ในคุกในตารางมันจึงเต็มด้วยชาวพุทธทำอะไรเป็นประเพณีเราต้องศึกษาที่เราทำหรือที่ทำกันนี้น่ะมันถูกต้องแค่ไหนเพียงไรก็อาจทำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วถ้าหากว่าไม่ถูกต้องยังผิดเพี้ยนไปเราก็ต้องแก้ไขไม่ต้องไปประกาศว่าไม่ถูกไม่ต้องไปประกาศว่าจะต้องแก้ไขเราเนี่ยแก้ไขเราเห็นว่าควรปรับปรุงควรแก้ไขตรงไหนแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดและศาสนาธรรมของพุทธเจ้าอย่าให้มันเป็นประเพณีแล้วประเพณีอันนี้ล่ะมันจะเป็นการบอกกันให้ทรงไว้ซึ่งประเพณีมีการบอกกันให้ทรงไว้ซึ่งประเพณีนี้ไม่ใช่บอกกันให้ทรงไว้ซึ่งศาสนาธรรมนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ที่จะทำลายพระศาสนานี่ของเราตถาคตก็คือพุทธบริษัท
ผู้ที่ทำลายเล่าก็หมายถึงลูกหลานเรานี่ล่ะพูดไม่ชัดๆแบบนั้นเถอะบริษัทของเราจะพังก็คือคนงานในบริษัทนี่ล่ะศาสนาพุทธที่จะหมดจะสิ้นก็เพราะบริษัทชาวพุทธนี่แหละเป็นเหตุถ้าหากว่าบริษัทชาวพุทธไม่ทำไม่เสียมีแต่สร้างสรรค์สร้างสรรค์จะหมดได้ยังไงเดี๋ยวว่าแต่ 5,000 ปีเลย5ล้านปีก็ไม่หมดถ้าหากว่าไม่พากันปฏิบัตินะพากันเอาแต่ประเพณีนะดีไม่ดีมันจะหมดเอาไวๆนี่มารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตรธิดามารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์หมายความว่าเป็นผู้นำลูกหลานเราจะถ่ายทอดจากเราถ่ายทอดจากเราคิดดูแม่คนไทยเราแท้ๆนะคนไทยเราแท้ๆนี่ล่ะถ้าก็ไปอยู่ในเมืองฝรั่งเขาเนี่ยนี่ไปพูดภาษาฝรั่งเออลูกคนไทยแท้ๆนะกลายเป็นพูดภาษาไทยไม่ปิดนะไปพูดแต่ภาษาฝรั่งไปหมดนั่นถ่ายทอดเรียนแบบกันโดยธรรมชาติไม่ต้องบอกหรอกให้พูดภาษาฝรั่งนะให้พูดภาษาอังกฤษนะให้พูดภาษาฝรั่งเศสนะไม่ต้องพูดพ่อแม่พูดยังไงมันพูดอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเราล่ะจะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ลูกเต้าของเราจะเป็นเหมือนเรานี่แหละเราต้องสร้างเราต้องแต่งเรานี่ให้เป็นแม่พิมพ์ที่มาตรฐานที่สุดดีที่สุดที่เราสามารถบางคนนะตีแต่ลูกเที่ยวกลางคืนตีแต่ลูกก็ไปเที่ยวครับเที่ยวบ้าตีแต่ลูกก็ไปเทคพ่อมันเทคเขาพ่อเขาไปติพ่อตัวเขานะเขาติลูกเขานู่นน่ะนะมันสมัยวัตถุเจริญถ้าหากว่าความเจริญในด้านจิตใจล้าหลังลำบากความเจริญคืออันตรายความเจริญนั่นแหละคืออันตรายถ้าหากว่าความเจริญในจิตใจของเราไม่ทันกับความเจริญของวัตถุของโลกความเจริญของวัตถุความเจริญของโลกเป็นอันตรายอย่างยิ่งเราจิตใจของเราเจริญทันกับวัตถุความเจริญของโลกโอ้ยวัตถุนั้นนี่รุนแรงเถิดแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวในเมื่อจิตใจของเราเจริญพ่อการพัฒนาจิตใจยังมีความจำเป็นในยุคในสมัยที่โลกเขากำลังเจริญในทางโลกในทางวัตถุกันเจริญไม่ทันอันตรายเดี๋ยวนี้คนตายเพราะความเจริญทางวัตถุนี่ไม่ใช่น้อยวันหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยทั้งในโลกนี้ทั้งคนอื่นประหารทั้งประหารตัวเองทั้งคนอื่นประหารทั้งประหารตัวเองนี่วันหนึ่งไม่ใช่น้อยในโลกนี้ในยุคในวัตถุเจริญทางวัตถุนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็ภายในจิตใจมันล่าหลังมันไม่ทันมันไม่เจริญสารพัดทางวัตถุมันดึงมันจูงไปสารพัดถูกวัตถุมันดึงมันจูงไป
ในที่สุดมันถึงทางตันมาล่ะก็มองเห็นตึกสูงๆเท่านั้นแล้วขึ้นไปล่ะบางทีขึ้นไปแล้วเอาหัวลงซ้ำนะเอาขาลงอย่างมันไม่ตายอ่ะขาลงมันก็ตายขึ้นเมืองสูงอ่ะนั่นมันไม่มีทางออกมันทางตันสารพัดเดี๋ยวนี้เพราะวัตถุเพราะความเจริญทางวัตถุเป็นเหตุนี่ตายกันแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่แต่ละปีแต่ละวันเราจะไปตีคนสนใจพระศาสนาน้อยอะไรต่ออะไรพระไม่สนใจในการได้จะอบรมสั่งสอนประชาชนมันเรื่องของคนไม่เรื่องของคนไอพูดไปตามไอตามความคิดของเจ้าของใครจะมาสอนคนที่เขาไม่สอนเจ้าของได้ใครจะไปสอนคนที่ไม่สนใจในการที่จะสอนเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนคนสอนคนก็สอนคนที่จะสอนได้คนที่สอนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หลีกว่าคนพลาดไม่เกี่ยวข้องและทีนี้พระพุทธเจ้าหลีกไม่เกี่ยวข้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้สาวกเข้าไปเกี่ยวข้องนะเขาว่าหลีกคนพ่านหลีกคนพ่านคือยังไงก็อย่าไปเกี่ยวอย่าไปใกล้เห็นคนพ่านอยู่ที่ไหนคนพ่านอยู่ที่ไหนก็แล่นไปหาแล่นไปหานั่นปัญหามันมีมันอยู่มันมีเหตุผลอยู่จะไปมองว่าพระสนใจแต่วัตถุสนใจแต่การก่อสร้างไม่สนใจในการอบรมสั่งสอนประชาชนมันน่าจะไปหาฟิปจากอเมริกามาใช้กันบ้างซิปบางไทยบางทีมันรูดมาอยู่เตือนตนมันละดีสอนตนเป็นความถูกต้องที่สุดจะปล่อยคนคอยได้คนอื่นเตือนคอยได้คนสั่งอื่นสั่งสอนเป็นการเอาเปรียบสังคม